สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับชีวิตมุสลิมครับก็ได้มาถึงตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องนะกล่าวขอดุอาต่ออัลลอฮ์กล่าวซิกรุลลอฮ์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวขออภัยโทษนะครับก็ได้เล่าถึงว่านบียูนุสเนี่ยนะตอนไปอยู่ในท้องปาวานเนี่ยนบียูนุสก็กล่าวขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีทุกนบีนะจะกล่าวขออภัยโทษนบีมุฮัมมัดก็กล่าวขออภัยโทษทั้งที่นบีก็ไม่มีความผิดอันใดทีนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างแต่เราเนี่ยเรามีความผิดเรานี่เช้ามาก็มีความผิดแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดนะแต่คนมีความผิดที่ดีที่สุดคือคนที่สำนึกผิดไงอัสตัฟิรุลลอฮันอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมวะอะตูบุอิไลนี่นบีก็เคยใช้ต้นนี้และบางครั้งก็อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวก็มีอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บางสำนวนก็อัสตัฟิรุลลอฮันอะซีมวะอะตูบุอิไลนะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์นี่นบีทำให้เป็นตัวอย่างนะครับในอัลกุรอานนี่กล่าวว่าร็อบบิฟิรวะรฮัมวะอันตะคอยรุวะอันตะคอยรุรอฮีมีนนะครับโอ้พระเจ้าของฉันได้โปรดอภัยโทษและโปรดเมตตาแก่ฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาที่ดีที่สุดเหนือบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายไม่มีใครที่จะเมตตาเหมือนกับอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาที่สูงสุดที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็กล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันเราก็รักอัลลอฮ์รักนบีรักศาสนาเห็นไหมเพราะงั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยนะเราสอนลูกเราก็สอนยังไม่ครบเราสอนลูกยังไงสอนว่าลูกจะต้องรักพ่อรักแม่เนี่ยรักพี่รักน้องรักครูบาอาจารย์ไปที่โรงเรียนน่ะโรงเรียนก็สอนอย่างนั้นโรงเรียนสอนกลับมาอย่างนั้นนะนักเรียนทุกคนจะต้องรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครูบาอาจารย์นะครับทีนี้เราต้องเติมไปว่าถูกแล้วแหละรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครูบาอาจารย์ก็ถูกแล้วแหละแต่เราต้องบอกเติมเพิ่มเติมไปว่าต้องรักอัลลอฮ์นะรักนบีรักศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามให้เด็กเนี่ยมันฝังอยู่ในหัวใจว่าโอ้เรานี่ต้องรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้ผู้ทรงประทานผู้ทรงให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์ให้ริสกีกับชีวิตเรามีชีวิตอยู่ในอัลลอฮ์ให้ริสกีอย่างนี้เป็นต้นให้เด็กเกิดความสำนึกตั้งแต่เล็กๆอย่างนั้นนะให้รักอัลลอฮ์รักนบีรักศาสนารักศาสนานี่สำคัญมากเลยต้องปลูกฝังให้รักศาสนาให้ได้นะครับศาสนาหมายแน่นอนเป็นศาสนาอิสลามพอ
พอเด็กมันเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเด็กแล้วเนี่ยเด็กมันจะเปลี่ยนศาสนาไม่ได้แล้วพอมันโตขึ้นมาอยู่ในวัยเป็นผู้ใหญ่หรือในวัยแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เด็กจะไม่ยอมคนนั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเพราะได้รับคำสอนมาตั้งแต่แรกว่าให้รักอัลลอฮ์รักนบีรักศาสนาเปลี่ยนศาสนานี่ไม่ได้เลยเรื่องใหญ่โตมากนี่นั่นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนศาสนากันเป็นว่าเล่นนะเดี๋ยวไปนับถือศาสนาอิสลามเดี๋ยวนับถือศาสนาพุทธเดี๋ยวนับถือศาสนาคริสต์ขอพาดพิงนะครับเราอยู่ในอิสลามเราจะต้องรักการเป็นอิสลามอย่างที่สุดชีวิตของเขาชีวิตของเราคืออิสลามนั่นต้องปลูกฝังอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์นะเสร็จแล้วเรานึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับทุกสภาพถ้าทุกภัยมาประสบเราก็อดทนความเมตตามาประสบเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะอดทนอย่าหมดหวังอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนะครับหวังอยู่กับอัลลอฮ์หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ถ้าเขาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาจะไม่หลงผิดนะครับอบูอบียะฮ์ยาซุฮัยดิบนิซีนานได้รายงานหะดีษได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าอัจบันลิอัมรินมุมินนะแปลกใจมากสำหรับกิจการของมุมินเรื่องของมุมินอินนาอัมรอฮูกุลละฮูคอยรุนแท้จริงเรื่องของเขากิจการของเขาทั้งหมดนะเป็นความดีหมดเลยวะไลซาซาลิกาลิอาฮัดินอิลลาลินมุมินมันจะไม่ได้กับใครเลยนอกจากคนที่เป็นมุมินเท่านั้นนะครับอินอัศบัตหุสรรชากะระฟากานะคอยรันละหูถ้าหากว่าความดีอัศรนี่ความดีอกดีใจปิติยินดีกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่มาประสบกับเขาพอมาประสบกับเขาแล้วชากะระเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างเลยนะเราไม่มีอะไรมาเลยอัลลอฮ์ให้หมดนะไม่เคยมีบ้านไม่มีอยู่อัลลอฮ์ก็ให้บ้านพาหนะไม่มีอยู่อัลลอฮ์ก็ให้นะริสกีไม่มีกินอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อยู่ให้อย่างสบายนะสุขภาพก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองนี่เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์พอเขาขอบคุณอัลลอฮ์แล้วฟากานะคอยรอนละหูนั่นก็เป็นความดีสำหรับเขานะครับทีนี้ว่าอินอาซอบัตหูดรอถ้าทุกภัยมาประสบกับเขาทุกภัยมาประสบกับเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นความอะไรนะความจนนะความยากจนนะโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ซอบาร์เขาซอบัตอดทนนะอดทนไม่ตีโพยตีพายไม่ไปประชดนะไม่ไปตีโพยตีพายนะเขาอดทนนะพอเขาอดทนละฟากานะคอยรอนละหูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเป็นความดีสำหรับเขาหมดเลยไม่ว่าจะสัตรอมาประสบกับเขาความปิติยินดีมาประสบกับเขาก็เป็นความดีสำหรับเขาดอดรอทุกภัยมาประสบกับเขาก็เป็นความดีสำหรับเขาเพราะเขาอดทนนบีบอกว่านั่นแหละเป็นเรื่องที่แปลกมากแปลกประหลาดมากสำหรับกิจการของมุมินขยับเป็นความดีหมดอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้นะครับ
ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดมาประสบกับบุคคลใดนะที่เป็นมุสลิมทั้งความเมตตาแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ต้องกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกบทหนึ่งจากอุมมุสลามะกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินมุสลิมตุซีบูฮูมุซีบะตุนฟะยะกูลูมาอามะรอฮุลลอฮูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะไม่มีมุสลิมคนใดไม่มีมุสลิมคนใดที่ทุกข์ภัยมาประสบกับเขามูซีบะมาประสบกับเขามูซีบะตรงนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บความยากจนโรคระบาดความตายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาก็กล่าวตามที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ใช้ให้กล่าวเขากล่าวตามที่อัลลอฮ์ใช้ให้กล่าวพอมูซีบะมาประสบนี่อัลลอฮ์ใช้ให้กล่าวอะไรอัลลอฮ์ใช้ให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์แท้จริงเราจะต้องถูกกลับคืนไปสู่พระองค์นี่นะมุสลิมคนใดกล่าวอย่างนั้นนะแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะอัยุรนีฟีมูซีบาตีวะอักลิฟลีคอยรอมมินฮาอิลลาอัคลฟัลลอฮุละหูคอยรอมมินฮานะครับแล้วเสร็จแล้วโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนฉันในทุกภัยของฉันที่มาประสบกับฉันและได้โปรดทดแทนนี่สำคัญโปรดทดแทนให้กับฉันในสิ่งที่ในที่ดีกว่าที่มันมาประสบกับฉันหมายความว่ามูซีบะมาประสบกับฉันให้ขออัลลอฮ์โปรดทดแทนที่ดีกว่ามาให้แก่ฉันนะแล้วอัลลอฮ์ก็จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่ามันให้กับเขาเนี่ยสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เขาจนเดี๋ยวต่อไปอัลลอฮ์ก็จะทดแทนมาให้สมมุติว่าอัลลอฮ์ทดสอบเขาให้ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บและอัลลอฮ์ก็จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่ามาให้นี่คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับกล่าวไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับมุมินนะว่ามีอะไรเนี่ยให้เราลึกถึงอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงความตายนึกถึงนะว่าเราเนี่ยชีวิตเราอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตอัลลอฮ์เป็นเจ้าแห่งชีวิตอัลลอฮ์จะเอากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้อัลลอฮ์จะให้เราอยู่เท่าไหร่ก็ได้เออถูกต้องไหมอ้าวเราจะบอกว่าคนเราเนี่ยอายุนี่มันก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนหมายความว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะพี่น้องเอาพี่น้องก่อนพี่น้องเกิดมาด้วยกันไล่เลี่ยกันพ่อแม่ได้ลูก2 ปีคนอายุมันก็ไล่เลี่ยกันไปลูกๆเนี่ยนะลูกๆนี่ไล่เลี่ยกันไปเลยบางครอบครัวนี่ปาดหัวเท่ากันเลยแน่ปาดหัวไปอย่างนี้เลยครับมาดอย่างนี้เลยอายุไล่เลี่ยกันเห็นไหมแล้วก็พอเติบโตก็อยู่ในครอบครัวกันมากินข้าวหม้อเดียวกันอะไรกันมาอยู่กันอย่างมีความสุขพอถึงวาระแห่งความตายหรือว่าอายันเนี่ยจะไม่เท่ากันสังเกตไหมนี่บางคนบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันคนโตนี่ว่าคนโตต้องตายก่อนสิไอ้คนเล็กตายทีหลังไอ้คนโตตายก่อนเพราะว่าเรียงกันมานี่จริงๆไม่เท่ากันครับบางทีเนี่ยไอ้คนโตเนี่ยยังไม่ตายไอ้คนเล็กน่ะตายไปแล้วนี่คนเล็กน่ะตายไปขับมอเตอร์ไซค์ขับไปปากซอยอ้อกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เป็นต้น
เพราะงั้นอาจารย์นี่มันไม่แน่นอนทุกคนไม่เท่ากันนะอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันถึงวาระต้องตายนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุนี้คำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยเราไม่ได้ไปกล่าวเฉพาะเวลาตายอย่างเดียวนะแต่ว่าของเราเนี่ยนะเราจะเน้นมากตอนตายนะจริงๆไม่ใช่นะครับตอนมูซีบะห์มาประสบนี่อะไรก็แล้วแต่ให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมูซีบะห์มันครอบคลุมอ่ะนะภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บนะสิ่งที่มาประสบกับเราที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหมดนี่เป็นมูซีบะห์หมดเลยหรือความตายประสบกับญาติเราพี่น้องเรานะแต่เวลานี้เวลาเราเป็นสัญลักษณ์ว่าเวลาคนตายก็กล่าวอินนาลิลลาฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราก็ได้ยินกันในวิทยุในเสียงตามสายอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งไงให้กล่าวขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมูซีบ้ามาประสบให้เรากล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับอีกต้นหนึ่งนบีกล่าวเมื่อประสบภัยประสบกับโรคร้ายเห็นไหมประสบทุกข์กับภัยนะหรือประสบอุบัติเหตุประสบโรคร้ายนะครับนบีก็จะกล่าวอย่างนี้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพื่อที่จะไม่ให้ทุกภัยนั้นมาประสบเพื่อจะไม่ให้โรคร้ายน่ะมาประสบนะนบีก็สอนว่าให้เรากล่าวว่าอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนะครับอาอูซุบิกะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักเห็นไหมกล่าวได้ไหมครับกล่าวไม่ได้ก็นึกกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้นะถ้าไม่จำนะก็แปลว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยอำนาจอันสมบูรณ์ของพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างมาที่เป็นความชั่วร้ายเป็นความเลวร้ายเนี่ยเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งนั้นนะทุกภัยก็เป็นความเลวร้ายที่อัลลอฮ์สร้างมาโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็เป็นความเลวร้ายที่อัลลอฮ์สร้างมาเพราะงั้นเราก็ขอความคุ้มครองจากเจ้าของครับก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะให้ความคุ้มครองเขานะครับเอาอีกต้นหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมัดฟะอันนัลบาลาวันวาบาวันฟิตันวะฟัตนาวะอันตะคอยรุนฮาฟิดีนนี่นบีกล่าวอย่างนี้นะอัลลอฮุมมัดฟะนาอัลลอฮุมมัดฟะอันนัลบาลาวันวาบาวันฟิตันโออัลลอฮ์ได้โปรดขจัดทุกข์ภัยนะโรคระบาดนะวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายนะแล้วก็ทรงคุ้มครองเราเห็นไหมทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากโรคระบาดนะวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายความชั่วร้ายนะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองที่ดีที่สุดเหนือบรรดาผู้คุ้มครองทั้งหลายหมายความว่าไม่มีใครจะคุ้มครองได้ดีกว่าอัลลอฮ์นะในกุรอานว่ายังไงครับกุรอานบอกว่ายังไงครับในซูเราะห์อัชชูรอนะอัลลอฮ์กล่าวว่าวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมิวะลียิวะลานะซีรนี่อื่นจากอัลลอฮ์แล้ว
ไม่มีผู้คุ้มครองไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับเจ้าอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นผู้ที่จะคุ้มครองเราผู้ที่จะช่วยเหลือเราน่ะคืออัลลอฮ์นะครับบางทีวัคซีนที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับฉีดป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสามารถที่จะคุ้มกันได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ไม่ได้ 100% นะครับบางคนบอกว่าฉีดไปเข็มนึงแล้วต้องฉีดเข็มที่2กลัวจะภูมิคุ้มกันน้อยอะไรน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรร้อยคืออะไรอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความคุ้มครองอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกุรอานบอกอย่างนั้นเราต้องยึดถืออย่างนั้นก็อินชาอัลลอฮ์นั่นแหละครับเอาและผมจะได้นำเรื่องเหล่านี้มาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม